เจ้าจอมสดับพระภรรยาในรัชกาลที่5เคยดื่มน้ำยาล้างรูปเพราะโดนกล่าวหาว่ามีชู้เจ้าจอมสดับหรือเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จงรักภักดีต่อสวามีอย่างมากจึงทำให้รัชกาลที่5ทรงให้ความกรุณาต่อท่านมากเช่นเดียวกันถึงขั้นที่พระองค์ได้พระราชทานเครื่องเพชรที่ทรงซื้อไว้ครั้งเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปี2450แก่เจ้าจอมสดับและยังโปรดให้แต่งเครื่องเพชรให้ช่างต่างประเทศมาถ่ายรูปรวมถึงทรงพระกรุณาเป็นผู้จัดท่าให้เองด้วยเหตุนี้จึงทำให้ครั้งหนึ่งเจ้าจอมสดับเคยถูกเหล่าเจ้าจอมคนอื่นๆไม่ชอบใจว่าส่อเสียดโดนกล่าวหาใส่ร้ายว่าคบชู้จนเจ้าจอมสดับเสียใจถึงขั้นดื่มน้ำยาล้างรูปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับและเหตุการณ์ดังกล่าวเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในหนังสืออนุสรณ์งานศพเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลที่5ในบทความประวัติของท่านพิมพ์สนองพระคุณโดยหม่อมหลวงพูนแสงลดาวันสูตบุตรดังนี้ความวุ่นวายในเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสยุโรปผู้เขียนแต่การที่ทรงซื้อเครื่องเพชรมาพระราชทานโปรดให้แต่งเครื่องเพชรแล้วให้ช่างถ่ายรูปชาวต่างประเทศมาถ่ายรูปโดยทรงพระกรุณาเป็นผู้จัดท่าพระราชทานเองตลอดจนทรงพระกรุณาพระราชทานตู้ของที่ระลึกแล้วจัดของเข้าแต่งตั้งในตู้พระราชทานด้วยพระองค์เองเหล่านี้ทำให้เจ้าจอมหลายท่านอิจฉาริษยาถึงใช้วิธีส่อเสียดยุแย่กล่าวหาในข้อร้ายหลายประการจนทำให้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับรู้สึกตัวว่ามีแต่ผู้หวังร้ายไม่มีผู้หวังดีท่านได้บันทึกความรู้สึกตอนนี้ไว้ว่าเหลียวไปพบแต่ศัตรูคุณจอมนั้นส่อเสียดว่าอย่างนั้นคุณจอมนี้ว่าอย่างนี้ตรองดูทีหรือข้าพเจ้าจะย่อยยับแค่ไหนเรื่องที่ร้ายอย่างยิ่งก็คือคุณจอมท่านหนึ่งกล่าวหาว่าท่านไม่ซื่อตรงจงรักต่อเบื้องพระยุคลบาทกำลังติดต่อสัมพันธ์ทางชู้สาวกับชายอื่นข้อหานี้ชะกันมากทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นทุกอย่างหนักเกิดความวิตกกังวลไปต่างๆและที่วิตกมากก็คือกังวลว่าได้ทำเรื่องให้ขุ่นเคืองเบื้องพระยุคลบาทไว้หลายเรื่องนับแต่ไม่เขียนหนังสือกราบบังคมทูลสนองพระราชหฤทัยเลขาและเรื่องอื่นๆเมื่อมากระทบเรื่องสำคัญดังนี้อีกเกรงจะทำให้สิ้นพระมหากรุณาขณะนั้นเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับยังอายุน้อยขาดความสุขุมก็เลยคิดสั้นคือคิดทำลายตนเองด้วยการดื่มน้ำยาล้างรูปแต่ความได้ทราบถึงเบื้องพระยุคลบาททันการได้เสด็จลงไปพระราชทานกำลังใจและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์ชาวต่างประเทศมารักษาช่วยชีวิตไว้ได้ทันทีจึงน่าจะกล่าวได้ว่าเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้รับพระราชทานชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้มีโอกาสประกอบกุศลกรรมในช่วงต่อมาด้านข้อกล่าวหานั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะแม้รัชกาลที่5จะเสด็จสวรรคตเจ้าจอมสดับก็ไม่ได้ปักใจรักชายอื่นทั้งยังเคยบันทึกไว้ว่าชาตินี้จะไม่รักชายใดอีกและเมื่อเข้าสู่บั้นปลายชีวิตท่านก็ได้หันหน้าเข้าหาทางธรรมและปฏิบัติตนอย่างที่เคยตั้งมั่นไว้